เราจะส่งคนของเราแฝงตัวเข้าไปในงานแล้วพอได้เวลาที่ไอ้อินทุกมันประกาศมอบตำแหน่งให้นางบูงาเราจะเปลี่ยนงานเลี้ยงเป็นงานศพหลายคนคงทราบว่าผมสุขภาพไม่แข็งแรงและหลายคนก็คงจะเป็นห่วงอินทุโฮลดิ้งผมเองก็เป็นห่วงครับจนกระทั่งผมเจอตัวแทนที่ทั้งเก่งแล้วก็เข้มแข็งมีผลงานในการประมูลเหมืองทองสำเร็จบูงาครับฉันบูงาต่อไปนี้จะมาเป็นตัวแทนทำงานแทนนายหัวอินทุค่ะบูงาเป็นยังไงบ้างครับก็ดูมีความสุขดีเขายืนอยู่ใกล้อินทุแล้วก็จับมืออินทุอยู่สองคนนั้นดูรักกันมากยืนอยู่ใกล้กันจับมือกันแล้วก็ยิ้มให้กันตลอดเวลาผมขอบอกว่าต่อจากนี้บูงาจะไม่ต้องเรียกผมว่านายหัวอีกแล้วให้เรียกว่าอินทุเฉยๆก็พอเพราะว่าบูงาเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตแล้วผมก็เชื่อว่าบูงาจะดูแลอินทุโฮลดิ้งไม่แพ้ผมเช่นเดียวกันสองคนนั้นทำเหมือนว่าโลกนี้มีแค่เราสองขอบคุณนายหัวนะคะสำหรับความห่วงใยที่มีให้ฉันแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวนายหญิงคนนี้เขากำลังกอดกันผมเชื่อว่านายหญิงคนนี้จะนำพาธุรกิจให้เติบโตได้เป็นอย่างดีเหมือนกับความรักความไว้ใจที่บูงาและผมมีให้กันและกันตลอดมาได้ยินแบบนี้แล้วไม่ต้องเจอแล้วมั้งไม่ครับยังไงผมก็ต้องเจอต้องคุยกับบูงาฉันขอพูดความในใจอะไรบางอย่างได้ไหมคะเดี๋ยวฉันดูแลพนักงานชั่วคราวทุกคนทำไมฉันถึงไม่คุ้นหน้าเธอเลยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดไอ้ปืนนี่เธอเป็นใครเนี่ยHey, you know what?